ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความถูกต้องของจุดหมายปลายทางการบรรยายนี้เป็นการบรรยายชุดติดต่อกันไปในระดับเดียวกันดังนั้นจะต้องขอให้นักเรียนทั้งหลายที่มาเป็นจำนวนมากนี้พยายามทำความเข้าใจตามสัดส่วนที่จะพึงเข้าใจได้ในระดับของตนแม้ว่าจะเข้าใจไม่ได้ในบางข้อบางคำก็ขอให้จำเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจหรือจะต้องศึกษากันในวันหลังจะเปลี่ยนการบรรยายมาอยู่ในระดับของนักเรียนทั้งหลายในวันนี้มันทำไม่ได้ขอให้มีความเห็นใจตามนี้ด้วยการบรรยายนี้ได้พูดถึงเรื่องความถูกต้องมาตามลำดับ เป็นครั้งที่12ในวันนี้เป็นความถูกต้องของจุดหมายปลายทางคำใดที่เธอทั้งหลายจะพอเข้าใจได้ก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็จำไว้จะมีประโยชน์ในการข้างหน้าเราพูดกันถึงความถูกต้องเจอทั้งหลายก็อาจจะเข้าใจน้อยไปว่าหมายถึงอะไรจึงต้องบอกกันมาเรื่อยๆว่าความถูกต้องนั่นเป็นใจความสำคัญเป็นหัวใจของเรื่องทุกเรื่องเรื่องใดไม่มีความถูกต้องเรื่องนั้นจะสิ้นสุดลงคือสลายลงไปถ้ามีความถูกต้อง ก็จะอยู่ไปได้ไปตามลำดับในความที่เรารอดชีวิตอยู่ได้เพราะมันมีความถูกต้องตามเรื่องที่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้ไปดูที่ความถูกต้องที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ก็จะเข้าใจความถูกต้องของความที่เรามันรอดชีวิตอยู่ได้หรือว่าเราจะมองไปยังความเจริญความก้าวหน้าที่เรียกกันว่าวิวัฒนาการในชีวิตนี้มันจะวิวัฒนาการไปในทางที่พึงปรารถนาก็เพราะว่ามันมีความถูกต้องถ้าเธอทั้งหลายสนใจในเรื่องความถูกต้องจนใช้เป็นประโยชน์ได้ก็จะมีวิวัฒนาการที่พึงปรารถนาความมีความถูกต้องเนี่ยการที่มีความถูกต้องนี่คือความรอดอยู่ได้และความเจริญพัฒนาถาวรต่อไปจนจะถึงที่สุดของชีวิตความถูกต้องเป็นหัวใจที่ทำให้เดินไปได้เจริญไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางจะเป็นจุดหมายปลายทางอย่างชาวโลกหรือเป็นจุดหมายปลายทางอย่างชาววัดคือทางธรรมะก็ดีมันล้วนแต่ต้องอาศัยในความถูกต้องเมื่อเรามองเห็นความถูกต้องเราก็มีหวังที่จะประสบความสำเร็จความถูกต้องจึงเป็นความหวังที่ทำให้เราอุ่นใจมีความสุขถ้าจะพูดถึงมิตรชั้นดีเลิศเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องเล็งถึงความถูกต้องเพราะความถูกต้องนี่เองเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรชั้นเลิศแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสอย่างนี้ คือท่านตรัสว่าอัตถังคิกมักเป็นกัลยาณมิตรความถูกต้อง
ป็นสิ่งที่ทำให้เรายกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าใครอยากจะยกมือไหว้ตัวเองก็ลองใคร่ครวญดูว่ามีอะไรในตัวจึงจะยกมือไหว้ตัวเองได้ตอบอย่างทั่วไปก็ต้องว่ามีความดีอันที่เรียกว่าความดีนั่นแหละคือความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันให้มันตรงๆว่าความถูกต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้เจ้าของยกมือไหว้ตัวเองได้ดูแล้วก็จะเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เจ้าของยกมือไหว้ตัวเองได้คือความถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้เรายักมาเรียกง่ายๆสั้นๆว่าดีว่าความดีดูความดีให้ดีจะพบว่ามันเป็นความถูกต้องเพราะว่าความถูกต้องช่วยให้สำเร็จประโยชน์ให้ลุล่วงไปในทางที่ควรจะลุล่วงเราจึงมองเห็นความถูกต้องนี่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพเมื่อเห็นว่าถูกต้องอย่างไรเราจะต้องเคารพคือจะต้องประพฤติปฏิบัติต้องเชื่อฟังเหมือนกับว่าพวกที่เขาถือพระเป็นเจ้าเขาก็เชื่อฟังพระเป็นเจ้าเคารพพระเป็นเจ้าแล้วอ้อนวอนให้พระเป็นเจ้าช่วยแต่เราไม่มีพระเป็นเจ้าทั้งนองนั้นเรามีพระเป็นเจ้าอยู่ที่ความถูกต้องความถูกต้องจะช่วยได้อย่างเต็มที่เราจึงเคารพเชื่อฟังและอ้อนวอนพระเป็นเจ้าคือพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของความถูกต้องนี่อ้อนวอนในความหมายสูงสุดความหมายในภาษาธรรมคือเราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดตามกฎเกณฑ์ความถูกต้องเพื่อว่าไอ้ความถูกต้องนั้นจะได้ช่วยเราเหมือนกับพระเป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเธออยากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องช่วยคุ้มครองก็ต้องเล็งถึงความถูกต้องนึกถึงความถูกต้องส่วนเครื่องหมายของความถูกต้องนั่นก็ได้เหมือนกันแต่อย่าไปติดอยู่เพียงว่าเครื่องหมายอย่างว่านักเรียนนี่ก็จะต้องแขวนพระเครื่องกันบ้างก็มีแต่ขอให้รู้ว่านั่นเป็นเครื่องหมายความถูกต้องเพื่อจะเตือนใจเราให้ยังคงอยู่ในความถูกต้องเราจะเคารพในสิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของความถูกต้องก็ได้เหมือนกันบางทีเราก็มีพระพุทธรูปบางทีก็มีพระเจดีย์มีอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องเราก็เคารพให้ถึงเนี่ยความหมายแท้จริงซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องหมายนั้นแสดงอยู่เช่นพระพุทธรูปแสดงถึงพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องมันไม่มีตัวมีตนเป็นชิ้นเป็นดุ้นเป็นก้อนเห็นได้ยากเดี๋ยวนี้เขาก็ทำสัญลักษณ์กำหนดได้ง่ายๆไปตั้งแต่แรกเมื่อเรายังเป็นเด็กๆอยู่เราก็เห็นพระพุทธรูปมันว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราโตขึ้นศึกษามากขึ้นเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าถูกต้องไปกว่านั้นคือยิ่งกว่าพระพุทธรูปว่าที่จริงแล้วคนจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีก็ต่อเมื่อรู้จักความดับทุกข์หรือพระนิพพานแล้วเท่านั้นความข้อนี้มีพระพุทธดำรัสตรัสไว้เองว่าคนจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้หลุดพ้นจากกิเลสจากทุกข์ทั้งปวงแล้วรู้สึกอยู่ว่าในเวลานั้นจิตใจของตนเป็นอย่างไรก็รู้ได้ทันทีว่าความหมายหรือจิตใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้เขาจึงรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จริง
ต่อเมื่อจิตใจของเขาเป็นอย่างเดียวกันกับจิตใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่ารู้อย่างถูกต้องถึงอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางทีนี้เราจะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางเพราะวันนี้เราพูดกันโดยหัวข้อว่าความถูกต้องของจุดหมายปลายทางคำว่าจุดหมายปลายทางมีปัญหามากไม่ค่อยจะมีใครสนใจจริงๆหรือตั้งใจจริงๆต่อสิ่งที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางแม่ของตนเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ใครสนใจว่าจุดหมายปลายทางแท้จริงของตนคืออะไรก็มักจะคาดคะเนเอาหรือพูดตามกันไปตามที่เด็กๆเขาพูดกันอย่างไรผู้ใหญ่เขาพูดกันอย่างไรคนแก่เขาพูดกันอย่างไร คนเหล่านั้นก็ล้วนแต่ไม่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นแท้จริงโดยตนเองก็เลยพูดตามๆกันไปหรือหวังตามๆกันไปแล้วก็ปล่อยให้เลื่อนๆอยู่อย่างนั้นฮะเพียงแต่พูดหรือเพียงแต่คาดคะเนแล้วก็ปล่อยให้เลื่อนๆเพราะมันก็ต้องเลื่อนเพราะมันไม่รู้จะไปจับเอาที่ตรงไหนได้จึงไม่มีใครตั้งใจหรือสนใจได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นวัตถุเป็นก้อนแต่ในวันนี้เราจะพูดกันถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดซึ่งควรจะรับฟังไว้ก่อนว่าพุทธบริษัทเขาพูดหรือเขาถือกันว่าพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางหรือสูงสุดที่เราก็ไม่รู้จักพระนิพพานหรือผู้พูดเองบางทีก็ไม่รู้จักพระนิพพานก็พูดสืบกันมาดังนั้นเราก็มีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางไว้อย่างที่เรียกว่าเป็นการศึกษานี่เราได้ยินได้ฟังเป็นการศึกษาเราจำไว้ทีก่อนว่าที่ถูกที่ควรนั่นมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางทีนี้เราก็มาคิดนึกว่าพระนิพพานคืออะไรคืออย่างไรเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเห็นด้วยยิ่งขึ้นว่าพระนิพพานควรจะเป็นจุดหมายปลายทางทีนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราบรรลุพระนิพพานจริงๆเมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้จักนี่จริงมันเป็นจุดหมายปลายทางจริงๆเพราะว่าอะไรที่ดีไปกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแน่ไม่เห็นทางที่ว่าจะมีอะไรดีไปกว่านี้จึงอยากจะให้ทุกคนแม้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยได้สนใจเรื่องนี้ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางจะค่อยว่าไปตามลำดับโดยละเอียดนะค่อยสนใจฟังรับรองว่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะไม่ฟังแม้ว่าจะเป็นนักเรียนถ้าสนใจฟังก็จะมีประโยชน์กว่าที่จะไม่สนใจฟังจะไม่เสียทีที่มาไกลลำบากและหมดเปลืองเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆกับเรื่องสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางเราได้แต่ฝันไปตามความพอใจว่าต้องมีอะไรเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่เราเข้าใจว่าอะไรดีที่สุดเราเอานั้นเป็นจุดหมายปลายทางเรายังเป็นเด็กนักเรียนก็คิดว่าการสอบไล่ได้นี่เป็นจุดหมายปลายทางสอบไล่ได้ชั้นสูงสุดชั้นสุดท้ายชั้นปริญญาสูงสุดก็ได้เป็นจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะทำงานได้เงินเดือนมากแล้วเราก็จะใช้เงินเดือนนั่นหาความผาสุกก็เลย
นั่นเป็นจุดหมายปลายทางคงจะคิดได้เพียงเท่านี้แล้วก็ไปตันอยู่ที่ตรงนี้มองให้เลยนั่นไปมองไม่เห็นว่าอะไรมันจะดีกว่านี้มีเงินมากสนุกสนานได้ตามพอใจแล้วก็หมดกันเท่านี้แต่โดยที่แท้ที่จริงนั่นยังไม่ใช่อย่างนั้นยังมีอะไรที่ไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวนี้จุดหมายปลายทางของเราว่ามีอยู่จะให้สอบไล่ได้เราก็ยังรักษาไว้ไม่ได้บางวันเราก็ยังขี้เกียจบางวันเราคิดว่าสอบตกก็ช่างหัวมันนี่บางทีมันตัดใจอย่างนั้นก็มีจุดหมายปลายทางนี่มันยังรวนเร่ถ้าจุดหมายปลายทางนี่มันเปลี่ยนง่ายเหมือนกันว่าจะเอารอดเอาตัวรอดกับอะไรอย่างไรมันก็เปลี่ยนได้ง่ายเดี๋ยวนี้ความเจริญในโลกในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนมากมันก้าวหน้าเร็วมันก็ทำให้เปลี่ยนไปตามที่ในโลกนี้มันเปลี่ยนแม้ที่สุดแต่ความรู้สึกของเราเองที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกไปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเมื่อสัมผัสนั้นมันเปลี่ยนความคิดของเราก็เปลี่ยนจุดหมายปลายทางก็จะพลอยเปลี่ยนผู้ที่เคยยึดถือความดีในทางจิตใจก็เปลี่ยนมายึดถือความสวยงามสนุกสนานอร่อยในทางโลกอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเปลี่ยนวัตถุนิยมในโลกกำลังวิ่งจุดหมายปลายทางมันก็แกว่งจนไม่รู้จะไปไหนกันจุดหมายปลายทางของเราก็เปลี่ยนไปตามกิเลสของเราระวังให้ดีเมื่อมีกิเลสเวลาเปลี่ยนมันก็ความต้องการมันก็เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักจุดหมายปลายทางนั้นโดยแท้จริงเรามีกันตามธรรมเนียมตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่ว่าเกิดมาแล้วก็พูดจากันอย่างไรสอนกันอย่างไรอย่างคนโบราณสมัยหนึ่งเขาก็สอนกันว่าได้ไปเกิดในโลกของพระศรีอารยเมตไตรอะไรๆก็จะหวังผลเพื่อให้เกิดในโลกของพระศรีอารยเมตไตรแล้วเขาก็พรรณนาความสุขในโลกของพระศรีอารยเมตไตรว่าอย่างดีที่สุดคนเราก็นิยมว่าจุดหมายปลายทางนั่นอยู่ที่โลกของพระศรีอารยเมตไตรอย่างนี้ก็ได้ก็ยังดีกว่าที่ว่าจะไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเสียเลยถ้าต้องการโลกของพระศรีอารยเมตไตรจริงก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนที่กล่าวว่าอย่างไรว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะได้ไปเกิดในโลกของพระศรีอารยเมตไตรแต่ว่าพุทธบริษัทที่แท้จริงนั่นเขายังมองไกลไปกว่านั้นคือมุ่งหมายพระนิพพานซึ่งเด็กๆ เข้าใจยากแต่อยากจะขอร้องว่าช่วยสนใจกันไหว้ตั้งแต่ยังเล็กๆอย่างนี้แหละนานไปวันหน้าจะเข้าใจได้ในเรื่องของพระนิพพานจุดหมายปลายทางนั่นมันอยู่ที่พระนิพพานแต่ก็เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาบอกให้ฟังเลยเรียกว่าพระนิพพานหรือบางทีเรียกเป็นกันธรรมดาสักหน่อยก็เรียกว่าไอ้ความหลุดพ้นเราก็ไม่รู้ว่าหลุดพ้นจากอะไรบางทีก็เรียกว่าความรอดก็ไม่รู้ว่าจะรอดกันอย่างไรเดี๋ยวนี้ใครรู้สึกว่าเรากำลังติดอะไรอยู่ผูกมัดอะไรอยู่จะได้รอดจากสิ่งนั้นหรือว่าเราจะรอดจากอะไรที่มันจะทำให้เราตาย
และความตายก็มีหลายความหมายหลายระดับเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดจากความตายชนิดไหนกันแต่เอาละวันนี้เราจะพูดกันอย่างพยายามด้วยความพยายามอย่างยิ่งที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ขอคอยฟังให้ดีว่ามันจะเป็นการถูกต้องไหมที่เราจะมีความไม่ตายเป็นจุดหมายปลายทางรอดจากความตายไม่ต้องตายไม่มีการตายจะถูกไหมถ้าเราจะมีไอ้ความไม่ตายนี้เป็นจุดหมายปลายทางจะรู้จักกันได้ไหมถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ก็ทนฟังไปสักหน่อยเรื่อยๆไปคงจะรู้จักเพิ่มขึ้นคำแรกที่เธอทั้งหลายควรจะจำว่าอย่างเรียกว่าตลอดชีวิตคือคำว่าความรอดพ้นหรือความรอดเพราะว่าในทุกๆศาสนาในโลกทุกๆศาสนาในโลกเขามีคำนี้พูดมีคำนี้ใช้เรียกว่าเป็นจุดปลายทางเป็นจุดหมายปลายทางเป็นจุดสุดท้ายเรียกว่าความรอดศาสนาพุทธเราก็มีความรอดศาสนาคริสเตียนก็มีความรอดศาสนาอิสลามก็มีความรอดศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรก็ล้วนแต่มีความรอดมีคำว่าความรอดใช้กันทั้งนั้นแล้วก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางด้วยควรจะมองเห็นว่าไอ้ความรอดต้องมีหลายชั้นแน่เพราะว่าเขามีความรอดระดับสูงสุดที่เป็นจุดหมายปลายทางในความรอดที่ต่ำกว่านั้นก็ต้องมีแต่โดยเหตุที่ว่าคำว่ารอดนี่มันเป็นคำที่มีความหมายมากเพราะทุกคนก็ไม่อยากตายหรือไม่อยากถูกทำอันตรายถูกบีบคั้นถูกจับกุมถูกอะไรต่างเช่นว่าไอ้คนที่มันติดตารางอยู่มันก็อยากจะรอดก็อยากจะหลุดพ้นออกมาจากตารางหรือว่าคนมันยากจนอยู่มันก็อยากจะพ้นจากความยากจนคือรอดจากความยากจนนี่เขาเรียกว่ามันรอดในทางโลกเป็นทางฝ่ายร่างกายฝ่ายชีวิตโลกแต่ชีวิตทางจิตทางนามธรรมนั้นมันมีอย่างอื่นคือเขารอดจากความทุกข์คือโลภะโทสะโมหะเหมือนกับไฟเผาให้ร้อนอยู่เราก็ไม่ค่อยรู้จักตัวโลภะโทสะโมหะกันนักนะยิ่งอายุยังน้อยก็ยิ่งรู้จักน้อยแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าเมื่อไรเรามีความเดือดร้อนในทางจิตแล้วก็นั่นแหละคือผลของกิเลสความโลภความโกรธความหลงทำให้เรามีความทุกข์ความร้อนความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ทุกอย่างที่รบกวนใจให้เดือดร้อนนี่มาจากกิเลสนี่เขากลัวสิ่งนี้กันมากกว่าไอ้กลัวยากจนหรือกลัวอะไรทางโลกในทางธรรมะเขาต้องการจะรอดจากกิเลสเรียกว่ารอดในทางธรรมคนจะมีเงินมากมีอำนาจวาสนามากเอาอะไรก็ได้เขารอดในทางโลกแต่เขาก็ไม่รอดในทางธรรมเขายังมีกิเลสทำให้เขาเดือดร้อนความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาความระแวงอาลัยอาวรณ์แม้แต่พวกเทวดาบนสวรรค์ก็ไม่รอดจากอำนาจของกิเลสมันต้องมีอะไรดีกว่านั้นไปไกลกว่านั้นจึงจะรอดจากอำนาจของกิเลสสวรรค์ชั้นธรรมดาชั้นเทวดาที่สนุกสนานก็ดีก็ยังไม่รอดจากกิเลสสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งสงบเงียบสะอาดกว่าสวรรค์ธรรมดาก็ยังไม่รอดจากกิเลส
ต้องไปจนถึงเนื้อนั่นต้องเรียกว่าชั้นโลกุตระชั้นเหนือโลกชั้นพระนิพพานจึงจะรอดจากกิเลสทีนี้มันยังมีแบ่งไปได้ว่ารอดเพียงชั่วคราวหรือรอดตลอดกาลถ้าทำถูกต้องมันก็รอดตลอดกาลไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอมันก็รอดชั่วคราวแม้ว่าเราจะรอดจากความยากจนความเจ็บไข้อย่างนี้มันก็ยังมีรอดชั่วคราวคือมีรอดตลอดกาลเรื่องมันก็ต่างกันอยู่มากเช่นคนจะรอดจากความยากจนตลอดกาลมันก็ต้องมีหลักทรัพย์ดีมีอะไรดีตลอดกาลนี่รอดจากกิเลสก็เหมือนกันมันยังมีแบบชั่วคราวเพราะมันยังไม่ขาดรากเหง้าคือไม่ถูกทำลายให้ถึงต้นเหตุโดยประการทั้งปวงรอดจากกิเลสก็ยังมีชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรถ้าตัดรากเหง้าของกิเลสได้หมดสิ้นในความรอดจากกิเลสก็เป็นการถาวรเดี๋ยวนี้ยังมีว่ารอดกันที่นี่เดี๋ยวนี้หรือจะรอดกันต่อตายแล้วถ้าถามอย่างนี้คงจะมีคนที่สมัครเอาข้างรอดกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่อยากรอต่อตายแล้วแต่โดยมากเขาก็สอนกันไปในทางให้รอดต่อตายแล้วเป็นที่สอนกันมาว่าโลกสีอานนี่โลกสีอะไรเม็ดใจนี่ก็ต้องไปกันต่อตายแล้วหรือว่าจะไปจะบรรลุนิพพานนี่เขายิ่งสอนกันว่าต่อตายแล้วหลายร้อยชาติพันชาติหมื่นชาตินั่นมันไกลเกินไปนี่รอดเดี๋ยวนี้ก็รอดหลังจากตายแล้วนะมันก็มีอยู่ในความคิดในความเชื่อแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาแล้วเขารอดทันทีเมื่อมีความถูกต้องเราสวดมนต์วสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกคำว่าสันทิติโกนะก็ว่าเห็นอยู่ที่นี่คือรู้สึกอยู่ในจิตใจอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาคือไม่เนื่องอยู่กับเวลาทำได้ที่นี่เดียวก็มีผลที่นี่เช่นทำชั่วก็ชั่วทันทีทำดีก็ดีทันทีไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ว่าชั่วหรือดีนี่ไม่ใช่เรื่องได้เงินได้ทองหรือว่าได้ชื่อเสียงอะไรทำนองนั้นดีมันก็ดีจริงอยู่ในตัวมันชั่วก็ชั่วอยู่จริงอยู่ในตัวมันท่านทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีเรียกว่าเอหิปัสสิโกเรียกมาดูได้ถ้าต้องรออีกหลายร้อยชาติจะเรียกมาดูในที่ไหนเดี๋ยวนี้เรียกมาดูได้มาดูความดีมาดูธรรมะมาดูอะไรมาดูได้ที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่ใจของเราที่กายวาจาจะดูได้ง่ายที่ใจดูยากแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียกมาดูได้ทำให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรือเรารู้สึกอยู่มันตามหลักของพุทธศาสนาแล้วต้องรอดกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็รอดเมื่อมีความถูกต้องนั่นเองมีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตแล้วก็จะมีรอดจากไอ้สิ่งไม่พึงปรารถนาทันทีที่มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตข้อนี้พิสูจน์ได้ขอให้ทุกคนระมัดระวังไปทำดูเองให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตแล้วก็จะได้พบไอ้ความรอดนั่นทันทีมันเปลี่ยนเป็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนไม่มีอะไรที่ทำให้ยุ่งยากลำบากนี่เราเรียกว่ารอดกันที่นี่นั่นแหละเดี๋ยวนี้รอดทางธรรมะนี่ยังจะเร็วกว่ารอดทางร่างกายซะอีกสมมติว่าเรายากจนลำบากนี่เราจะให้รอดจากความยากจนเราไปทำนาทำสวนมันก็ต้องรอกว่าไอ้นาหรือสวนมันจะได้ผล
มันยังช้าซะอีกแต่ถ้าทางจิตใจนี่เราประพฤติในถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตทันใดนั้นมันจะมีความรอดนี่เร็วมากอย่างนี้นี่ก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นความรอดที่ถูกต้องของพุทธศาสนาที่จะมาเป็นจุดหมายปลายทางก็คือรอดจากปัญหาทุกอย่างทุกประการแล้วอยากจะเรียกว่าปัญหานั่นคือสิ่งที่ไม่รอดมันกลุ่มรุมหุ้มห่อทำอันตรายเช่นปัญหาเรื่องไม่มีอะไรจะกินจะใช้ความยากจนนี่ก็เป็นปัญหาเจ็บไข้นี่ก็มีปัญหาสบายดีก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่เราต้องการไปเสียทุกอย่างมันมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนี่ก็เรียกว่าปัญหาบางทีเราก็ไม่ได้เป็นผู้ทำอะไรมันก็มาทำให้เป็นปัญหาแก่เราเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้ารำพันพิไรความที่ประสบเข้ากับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบใจหรือว่าสิ่งที่เรารักเราพอใจก็วิบัติสูญหายไปเสียเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่มันมีได้เองโดยที่เราไม่ได้ทำขึ้นมาจนกระทั่งว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจของเราเจริญใหญ่โตเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงที่ใหญ่โตขึ้นนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงเรียกว่าปัญหาเพราะว่ามันหุ้มห่อเราให้ตกอยู่ในความทุกข์เรียกว่าปัญหาถ้ารอดมันก็รอดจากปัญหารอดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็รอดจากปัญหาของธรรมชาติคือความเกิดแก่เจ็บตายพอถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกนักเรียนทั้งหลายอีกทีหนึ่งว่าถ้าเธอสวดมนต์ในบทที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้นี่เขาพูดสำหรับให้รีบอย่าไปเชื่ออย่างนั้นแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสอย่างนั้นท่านตรัสสำหรับไอ้คนที่มันเลวไหลมันไม่กระวนไม่ขวนขวายเพราะว่าท่านได้ตรัสไว้สำหรับคนที่ไม่เลวไหลว่าถ้าสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วพวกที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดพวกที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่พวกที่มีความตายจะพ้นจากความตายนี่เราอย่าไปเรียนครึ่งเดียวศึกษาครึ่งเดียวยึดถือไว้ครึ่งเดียวว่าเราจะไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นั่นก็สอนให้รีบขวนขวายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็หมายความว่าปฏิบัติตามพระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายจะมีประโยชน์อะไรเราต้องมีจิตใจอยู่เหนือปัญหาทุกชนิดหนึ่งแม้แต่ปัญหาแห่งความเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาตินี่เราก็จะต้องเอาชนะได้รอดออกไปได้นั่นคือจุดหมายปลายทางที่เรียกชื่อว่าความรอดรอดออกไปจากปัญหาทั้งหลายแม้สูงสุดคือปัญหาแห่งความทุกข์หรือความเกิดแก่เจ็บตายส่วนปัญหาง่ายๆปัญหาตื้นๆปัญหาเด็กเล่นอย่างนี้ก็ต้องรอดได้เพราะว่าปัญหาใหญ่สูงสุดคือเกิดแก่เจ็บตายเรายังรอดได้นี่ปัญหาเด็กเล่นเรื่องไม่มีสตางค์จะใช้นี่เราก็ต้องแก้ได้ถ้าเราไม่เหลวไหลแต่รวมความแล้วมันก็เป็นความรอดเรียกว่าความรอดจากปัญหาตั้งแต่เล็กๆต่ำๆสูงขึ้นไปจนเป็นปัญหาสูงสุดคือรอดจากความเกิดแก่เจ็บตาย
นี่ควรจะถามกันเสียสักครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมถ้าจะเอาความรอดเป็นจุดหมายปลายทางเป็นความถูกต้องของจุดหมายปลายทางเอาทีนี้เราจะพูดโดยคำอีกคำหนึ่งที่คู่กันกับคำว่าความรอดวิมุตต์แปลว่าความรอดนิพพานแปลว่าความดับเย็นเราจะพูดถึงนิพพานในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางที่จริงมันก็สิ่งเดียวกับความรอดนะแต่เราพูดกันในความหมายหนึ่งหรืออีกเหลี่ยมหนึ่งความรอดกับนิพพานนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันมีอะไรอย่างเดียวกันแต่เราจะเรียกชื่อโดยความหมายอีกความหมายหนึ่งคำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นมีชีวิตที่เยือกเย็นแล้วก็ไม่ต้องตายด้วยนักเรียนอาจจะเรียนมาในโรงเรียนตั้งแต่เล็กๆนิพพานแปลว่าตายใช่สำหรับพระอรหันต์นั่นเขาไว้สอนเด็กๆเล็กๆที่ยังไม่รู้อะไรอ่ะแล้วไปสอนผิดด้วยในพุทธศาสนานะนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนะแต่ถ้าเขายืมไปใช้ว่าตายแล้วตายสำหรับพระอรหันต์เช่นสวรรคตตายสำหรับเจ้าแผ่นดินที่วงคตตายสำหรับเจ้านายอะไรนี่นั่นเขาเป็นสมมติในโลกไม่ใช่ความจริงนิพพานนั่นแปลว่าเย็นคือไม่ร้อนน่าจะว่าเป็นนิพพานเป็นความตายของพระอรหันต์ก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าพระอรหันต์นั้นไม่ตายใครว่าพระอรหันต์ตายคนนั้นบ้าไม่รู้พุทธศาสนาแล้วไปพูดผิดๆว่าพระอรหันต์ก็ตายในความเป็นพระอรหันต์ตายไม่ได้พระอรหันต์ตายไม่ได้นั่นนิพพานถ้าใช่กับพระอรหันต์ก็ใช่กับความเย็นแห่งชีวิตจิตใจของบุคคลที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์กิเลสที่พูดมาแล้วเมื่อกี้โลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนเมื่ออะไรมีกิเลสครอบงำแล้วก็เป็นของร้อนไปหมดรวนลุกโผล่งไปหมดราคะโทสะโมหะนี่ลุกโผล่งอาทิตตังแปลว่าลุกโผล่งถ้ามาเกิดที่ตาไอ้ตาก็ลุกโผล่งมาเกิดที่หูหูก็ลุกโผล่งที่จมูกจมูกก็ลุกโผล่งที่ลิ้นก็ลิ้นก็ลุกโผล่งที่ผิวหนังผิวหนังก็ลุกโผล่งที่ใจใจก็ลุกโผล่งนี่ขอให้สังเกตดูเองที่พูดนี่เข้าใจไม่ได้ล่ะต้องไปสังเกตดูเองว่าเมื่อไรมันร้อนมันก็มีไฟที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นน่ะเรียกว่ารู้จักไอ้ไฟคือกิเลสแล้วก็เป็นของร้อนที่พระนิพพานนั่นตรงกันข้ามนิพพานแปลว่าเย็นเพราะดับเสียซึ่งไฟที่เป็นของร้อนคำว่านิพพานถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันอยู่ในบ้านเรือนมันก็แปลว่าเย็นเช่นถ่านไฟที่ลุกโผล่งเย็นดับเย็นลงไปก็เรียกว่าถ่านไฟนิพพานแกงกับข้าวปลาอาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ก็ต้องรอให้มันนิพพานคือเย็นเสียก่อนก็จึงจะกินได้หรือมันร้อนอกร้อนใจเรื่องธรรมดาสามัญนี่ก็เรียกว่ามันก็ร้อนก็ต้องรอให้นิพพานเสียก่อนฉะนั้นบ้านนี้เรือนนี้ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างไม่มีความร้อนอยู่กันอย่างเย็นอกเย็นใจมันก็เรียกว่าบ้านนี้นิพพานครอบครัวนี้นิพพานคนหมู่นี้นิพพานแต่ยังไม่ใช่ความหมายสูงสุดก็มีความหมายเท่าว่าเย็นตามที่จะเย็นได้อย่างภาษาชาวบ้านว่าเย็นอกเย็นใจ
นักเรียนทั้งหลายควรจะสังเกตตัวเองว่าเมื่อไรเย็นอกเย็นใจแล้วเมื่อไรไม่เย็นอกเย็นใจเมื่อไรไปเกี่ยวข้องกับกิเลสกับอบายมุขกับอกุศลบาปเมื่อนั้นมันเป็นอย่างไรถ้ารู้มันร้อนนั่นน่ะคือว่ามันเป็นไฟถ้าอันนั้นดับไปมันก็เย็นแล้วก็เป็นนิพพานแต่นี่เรียกว่านิพพานน้อยๆนิพพานสำหรับเด็กๆมันต้องสูงขึ้นไปถึงขนาดว่าไม่มีกิเลสเหลือเลยนะมันจึงจะเป็นนิพพานจริงนั่นนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นก็คือนิพพานขั้นสุดท้ายที่ไม่มีความร้อนเหลืออยู่เลยก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่รู้สึกได้พวกอื่นเขาสอนกันอยู่อย่างอื่นนิพพานที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ซึ่งเรารับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อโลภะโทสะโมหะมันดับไปเนี่ยเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานเราก็คำนวณได้เมื่อไรมันไม่เกิดกิเลสคือไม่เกิดโลภะโทสะโมหะในจิตใจเมื่อนั้นจิตใจเป็นอย่างไรอุตส่าห์สังเกตไว้ให้มากจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นไม่มัวแต่สวดท่องอย่างนกแก้วนกขนทองว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่ไม่มีทางที่จะรู้พระเจ้าดีขึ้นเธอจะต้องสังเกตดูเมื่อกิเลสเกิดร้อนอย่างไรเมื่อกิเลสไม่เกิดว่างอยู่เย็นอย่างไรนั่นแหละและเย็นชนิดนั้นน่ะคูณเลขเข้าไปกำลังสองกำลังสามกำลังร้อยกำลังพันนั่นน่ะไอ้เย็นอย่างนั้นแหละคือจะรู้จักความเย็นที่หมดกิเลสเป็นจิตใจของพระพุทธเจ้าถ้าเราพยายามศึกษาธรรมะจริงจากจิตใจของเราซึ่งจะรู้ธรรมะจริงยิ่งกว่าที่จะศึกษาจากหนังสือ หรือคำพูดคำบรรยายทั้งหลายหนังสือหรือคำพูดเนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับเราจะเอาไปใช้สำหรับศึกษาให้สูงขึ้นไปในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ก็กำลังบอกว่าไฟคือราคะโทสะโมหะยังไม่รู้จนเมื่อเกิดราคะหรือโทสะหรือโมหะขึ้นในจิตใจนั่นจะรู้จะรู้จักแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่สนใจจะเรียนซะอีกไปเที่ยวบ้าเที่ยวหลงเที่ยวโกรธเที่ยวแค้นเที่ยวฆ่าตัวตายเที่ยวโดดน้ำตายอะไรไปซะอีกก็เลยไม่ต้องได้ศึกษากันนั่นถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วรีบรู้จักกิเลสอย่างนี้คือกิเลสอย่างนี้ราคะคืออย่างนี้โทสะคืออย่างนี้โมหะคืออย่างนี้ถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไรพอเวลามันหายไปมันสิ้นไปเราก็สงบเย็นแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะมันอาจจะกลับมาได้นะที่ว่าจิตใจเราว่างจากกิเลสนั่นอย่าเข้าใจว่ามันถึงที่สุดมันอาจจะกลับมาเกิดกิเลสอีกได้มันต้องไม่มาเกิดได้เลยนั่นมันจึงจะถึงที่สุดพระอรหันต์ต่างจากเราตรงที่ว่าเรามีกิเลสระงับไปเพียงครั้งคราวเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็ร้อนอีกเดี๋ยวก็มาอีกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีที่จะกลับมาเป็นอย่างนั้นได้อีกเพราะว่ากิเลสสิ้นไปความที่กิเลสสิ้นไปโดยประการทั้งปวงเย็นนั่นเรียกว่าพระนิพพานนิพพานของพระอรหันต์และท่านก็ไม่ได้ตายท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นนั่นอย่าเข้าใจว่านิพพานแปลว่าตายและใช่กับพระอรหันต์พระอรหันต์ตายไม่ได้ถ้าตายได้ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นมีแต่ความเย็นเพราะไม่มีกิเลสคนเราก็รู้ได้โดยการคำนวณทีแรกเรารู้โดยการได้ยินได้ฟังเขาบอกให้หรือเราอ่านหนังสือกันได้นี่เรารู้เพราะเราได้ศึกษาว่าเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราศึกษาแล้วเราก็คำนวณได้โดยว่าเมื่อกิเลสเกิดในใจของเราเราร้อนอย่างไรเมื่อกิเลสไม่เกิดในใจของเราว่างอยู่เราเย็นอย่างไรและพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแต่ท่านเป็นมากกว่านั้นคือเป็นอย่างนั้นแต่เป็นมากกว่านั้นคือเย็นจริงเย็นเด็ดขาดเย็นเป็นการถาวรไม่กลับเกิดร้อนได้อีกนี่โดยการคำนวณด้วยปัญญาของเราเขาเรียกว่าแทงตลอดด้วยปัญญาเราก็ได้ความรู้ขั้นที่สองคือคำนวณด้วยปัญญาแทงตลอดด้วยปัญญา
จนกว่าเราจะได้ความรู้ขั้นที่สามใครรู้ไหมว่าขั้นที่สามคืออย่างไรก็คือเป็นพระอรหันต์เสียเองต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เสียเองเราก็จะได้รู้ว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรแต่เอาละเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เรามีเวลาที่จะชิมรสบางส่วนบางระดับของพระอรหันต์คือเมื่อไม่มีกิเลสเกิดอยู่ในใจท่านขอให้สนใจที่สุดทุกคนแหละสนใจที่สุดคอยระวังให้ดีคอยเฝ้าให้ดีว่าเมื่อไรกิเลสมันว่างไปจากจิตใจให้รู้เถอะว่านั่นเรากำลังอยู่กับพระอรหันต์แต่ยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์เลยก็เรามีจิตใจเย็นอย่างเดียวกับพระอรหันต์เมื่อกิเลสมันว่างไปเราจงพยายามให้สุดความสามารถของเราให้กิเลสมันว่างไปว่างไปอยู่เสมอแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละให้นานๆหลายๆครั้งอย่าให้ขายหน้าหรือละอายพวกอิสลามหรือถ้าว่าในที่นี้มีผู้ถืออิสลามด้วย ก็ขออภัยที่จะต้องยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะอิสลามเขาทำนมาศวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยทุกวันเลยใครไม่ทำไม่ใช่อิสลามคือก็ทำให้จิตใจว่างจากความรบกวนของกิเลสของความทุกข์ของโลกให้จิตใจอยู่กับพระเจ้าคือว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสมีจิตใจเหมือนจิตใจพระอรหันต์อย่างที่เราว่านี่เป็นเวลานานพอสมควรครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันหนึ่งตั้ง5ครั้งหมายความว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าชั่วคราวชั่วขณะวันละ5ครั้ง5ครั้งตลอดชีวิตเราอย่าต้องขายหน้าเขาสิเราก็อยู่กับพระอรหันต์หรือกับพระนิพพานกันวันหนึ่งหลายๆครั้งครั้งละนานๆพอสมควรคือไปประคับประคองจิตใจให้ดีอย่าให้มันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้จิตใจว่างเย็นเป็นนิพพานบ่อยๆวันละหลายๆหนหนึ่งให้นานๆสักหน่อยนี่เราก็จะใกล้ชิดพระนิพพานยิ่งขึ้นหรือว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ที่เป็นพระองค์จริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มัวแต่สวดร้องท่องบ่นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกี่พันครั้งนะครับนักเรียนตัวเล็กๆนี่เข้าใจว่าหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งนะที่ท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองนี่แต่ว่าถ้าทำจิตใจให้ว่างให้เย็นให้เกลี้ยงจากกิเลสได้สักครั้งหนึ่งนะคอยสังเกตดูให้ดีให้ชิมรสของความเย็นเพราะไม่มีกิเลสนั่นน่ะให้ดีนั่นน่ะจะมีผลมากกว่าท่องบนสักร้อยครั้งพันครั้งความรู้ข้อนี้เขาเรียกเพราะไพเราะมากในพระคัมภีร์ก็เรียกว่าเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อเธอมีจิตใจว่างจากโลภะโทสะโมหะเย็นเป็นนิพพานแล้วก็ชิมรสอันนั้นอยู่เย็นอย่างนั้นอยู่ระวังจิตให้เป็นอย่างนั้นอยู่ให้นานพอสมควรก็เรียกว่าเสวยสุขด้วยนามกายเป็นความรู้อันดับที่สามอย่าลืมเสียอย่าปนกันยุ่งหมดความรู้อันดับที่หนึ่งได้ยินได้ฟังได้ฟังเขาพูดหรือได้อ่านหนังสือนี่จำได้เนี่ยความรู้ขั้นที่หนึ่งเรื่องโลภะโทสะโมหะเป็นอย่างไรนี่เราก็จำได้นี่ความรู้ขั้นที่สองเราศึกษาดูเอามาคำนวณดูว่าถ้าว่าไอ้กิเลสชนิดร้อนๆนี่ไม่มีเราจะเย็นจักเท่าไหร่นี่เราคำนวณดูรู้โดยปัญญาเนี่ยความรู้นี่สูงขึ้นมาเป็นขั้นที่สองนี่ต่อมาเราศึกษาเวลาที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตเย็นอย่างไรเย็นอย่างไรอุตส่าห์ทำให้ดีทำให้ดีอย่าให้จิตมีกิเลสโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วอยู่อย่างนั้นขณะนั้นก็เรียกว่าความรู้ขั้นที่สามคือเสวยสุขด้วยนามกายมันพยายามที่เสวยสุขด้วยนามกายอย่างนี้จะทำให้รู้จักพระนิพพาน
ันดับสุดท้ายคือมันเย็นถึงที่สุดมันเปลี่ยนอีกไม่ได้แล้วจะรู้เออนี่มันควรจะเป็นจุดหมายปลายทางของเราจริงๆความถูกต้องเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็รู้จักพระนิพพานว่าดับทุกข์ขั้นสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางแท้จริงเรียกว่าดับเย็นเป็นนิพพานอย่าไปพูดว่านิพพานคือความตายแล้วใช้กับพระอรหันต์อีกต่อไปเลยมันผิดไม่รู้ใครมันสอนผิดทีแรกมันก็ผิดต่อกันมาถ้าว่าจะไม่ให้สอนผิดก็ถือว่าเป็นบัญญัติเขาบัญญัติสมมติขึ้นอย่างนั้นเขาใช้กันอย่างนั้นก็เป็นบัญญัติสมมติไม่ใช่ความจริงในพุทธศาสนาพระนิพพานนั้นไม่ตายพระนิพพานไม่ใช่ความตายพระนิพพานคือความเย็นเพราะไม่มีกิเลสหรือความร้อนเพราะไม่มีความร้อนหรือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วคนก็ไม่ต้องตายจิตนั่นก็ยังรู้สึกต่อความเย็นหรือนิพพานนั้นได้อย่างนี้ก็เป็นความรอดจากความร้อนรอดจากความร้อนไม่ถูกความร้อนเผาผลาญเขาเรียกอย่างอื่นว่ารอดหลุดรอดจากวัฏฏะสงสารคือความวนเวียนไปเวียนมาของกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้แทงตลอดด้วยสติปัญญาเหมือนกันคือเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีกิเลสเวียนมาเกิดเดี๋ยวมาอีก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 วนเวียนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารกิเลสเกิดแล้วก็ให้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับผลกรรมแล้วก็เกิดกิเลสอีกเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมอีกได้รับผลกรรมแล้วก็เกิดกิเลสอีกวนเวียนอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารคนโง่ก็ไม่รู้จักหลาบไม่รู้จักจำไม่รู้จักเบื่อหน่ายต่อวัฏฏะสงสารคนปัญญาเขามองเห็นตามเป็นจริงเขาเกลียดเขาเบื่อหน่ายต่อวัฏฏะสงสารเขาจะหยุดเสียซึ่งกิเลสนั่นก็เพื่อจะเป็นนิพพานนั่นนิพพานก็รอดจากวัฏฏะสงสารแต่ที่นี่มันคนมันชอบวัฏฏะสงสารไอ้คนบุตุชนคนธรรมดามันยิ่งชอบวัฏฏะสงสารมันว่าสนุกดีพอที่พระนิพพานหยุดสงบเย็นมันไม่สนุกมันก็ไม่ชอบพระนิพพานมันชอบวัฏฏะสงสารชอบกระโดดโลดเต้นไม่ชอบอยู่อย่างสงบนี่มันก็ลำบากเราจะต้องรอดจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะฟังให้ดีว่ารอดจากอะไรรอดจากความโง่ความโง่ที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะที่เกลียดพระนิพพานนะที่ชอบวัฏฏะสงสารนะเรียกว่าความโง่เรียกว่าอวิชชารอดจากอวิชชาแค่หน่อยสิแล้วมันก็จะมาชอบพระนิพพานหรือเกลียดวัฏฏะสงสารแต่เมื่อเราไม่รู้จักอวิชชาเราก็เกลียดไม่ถูกเหมือนกันเราไม่รู้จักความโง่ของเราเราก็ไม่เกลียดความโง่ของเราไปถามคนบ้าดูอ่ะคุณบ้าใช่ไหมมันก็ไม่ยอมไปถามคนบ้าว่าคุณเป็นบ้าใช่ไหมมันก็ไม่ยอมมาเป็นบ้าแล้วมันจะว่าคนที่ไปถามอะไรบ้าเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรานะกำลังบ้านะกำลังบ้ารักวัฏฏะสงสารไม่ชอบนิพพานเนี่ยมันจึงยากแก่การที่เราจะรอดจากวัฏฏะสงสารเราไม่รู้จักความโง่หรืออวิชชาของเราเราก็ชอบความโง่เราก็ไม่รอดจากความโง่เมื่อเรามีความโง่ไม่รอดจากความโง่เราก็ได้มีกิเลสเพราะความโง่ของเราทำให้เราโลภทำให้เราโกรธทำให้เราหลงราคะโทสะโมหะมาจากอวิชชาเพราะรู้ไม่ถูกต้องมันจึงไปหลงรักจนเกิดความโลภเกิดราคะเพราะความโง่มันไม่รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงมันก็ไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาทมันก็เกิดโทสะรู้ว่ามันไม่รู้จักที่เป็นจริงมันก็ไปหลงไหลมัวเมาพัวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่รอดจากกิเลสเพราะอวิชชาเพราะความโง่ของเราเราไม่รอดจากความโง่เราก็ไม่รอดจากกิเลส
แล้วกิเลสนี่เหนียวแน่นมากอ่ะมันก็ลงรากลึกเหมือนกับต้นไม้นี่ต้นไม้เล็กๆที่เราปลูกดูครั้งแรกมันก็มีรากนิดเดียวลอยอยู่บนดินด้วยแล้วมันหยั่งรากลงไปในดินต้นโตเท่าไรหยั่งรากลึกเท่านั้นต้นโตมากดูต้นไม้ต้นใหญ่ๆบนภูเขานี่รากมันลงไปเท่าไหร่เนี่ยกิเลสทีแรกมันก็น้อยๆเล็กๆตามภาษาเด็กๆแต่แล้วมันก็ลงรากลึกๆๆๆเป็นรากของกิเลสก็เรียกว่าอนุสัยมันจึงรอดยากมันมีรากลึกมันก็ถอนยากมันก็รอดยากแล้วมันก็เอียงไปในทางที่จะหลงไหลพอใจในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะใครๆก็เกลียดแต่สิ่งที่น่ารักน่ายินดีระวังให้ดีมันมีปัญหามันจะจับตัวคนนั้นฝังลงไปในความรักความยินดีความหลงไหลนี่เรียกว่ามันก็หลงไหลในกามารมณ์คำที่เขาเรียกกันในโลกก้องไปทั้งโลกว่ากามารมณ์มันมีหน้าตาที่เป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจสัตว์ทั้งหลายจึงหลงไหลในกามารมณ์นั้นในไฟคือราคะโลภะนี่มีโอกาสที่จะเผามากเผาทั้งโลกได้มากกว่าไฟอื่นๆโลกนี้ก็ไม่รอดไปจากไฟนี้เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นความถูกต้องมีวิชาถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้ราคะเกิดไม่ได้มันก็ไม่หลงไหลในกามารมณ์กามารมณ์นี่ในทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าเหยื่อคือของที่ล่อให้สัตว์หรือให้คนหลงเข้าไปติดอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นเช่นเหยื่อหุ้มเบ็ดนี่ปลามันไม่เห็นเบ็ดมันเห็นเหยื่อมันกินเหยื่อเข้าไปมันติดเบ็ดแล้วมันก็อยู่ในอำนาจของคนตกเบ็ดเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักเหยื่อคือกามารมณ์นี่เราก็หลงก็ไปติดเบ็ดของกิเลสของความทุกข์เรียกว่ามารเรียกว่าพระยามารก็ใช้เหยื่อตกเบ็ดมนุษย์ติดเบ็ดของพญามารแล้วก็อยู่ในอำนาจของพญามารพญามารก็ทำได้ตามชอบใจถึงแม้ว่าจะไปกระโดดน้ำตายผูกคอตายกินยาตายก็ไม่พ้นไปจากเบ็ดอำนาจของพญามารเพราะมันยังต้องวนเวียนอยู่ในอำนาจของพญามารมันไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่าคือว่าไม่ไปหลงกินเหยื่อของพญามารนี่ก็เรียกว่าความรอดแล้วก็เย็นก็เป็นนิพพานที่นี่ที่มันเหนียวแน่นก็คือว่าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆนี่ก็มาจากกิเลสที่เป็นความยึดถือเมื่อเรารักพอใจในสิ่งใดก็เกิดความรู้สึกว่ากู้รักต้องการยึดถือหรือพอเราไม่ชอบสิ่งใดแล้วเกิดความรู้สึกว่ากูไม่ชอบกูเกลียดกูจะตีมันเสียให้ตายหรือว่าถ้ามันไม่รู้อะไรมันก็หลงไหลพัวพันอยู่รอบๆสิ่งนั้นนี่เรียกว่าตัวตนมันเพิ่งเกิดก่อนนี้เราไม่ได้คิดอย่างนี้สิก่อนนี้เราไม่ได้คิดว่ากูจะเอากูจะได้กูจะรักกูจะยึดครองยังไม่เคยคิดเลยแต่พอได้ไปกินไปชิมไปดื่มไอ้สิ่งที่มันมีรสชาติชวนให้เกิดความรักความพอใจมันก็เกิดความคิดอันนี้ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเกิดกิเลสประเภทความยึดถือเป็นอุปาทานเรียกว่าความยึดถือมีความหมายว่ากู้ขึ้นมากูจะเอากูจะได้นี่ก็เรียกฝ่ายกิเลสราคะกูจะฆ่ามันเสียใจกิเลสฝ่ายโทสะกูยังสงสัยผัวพันวนเวียนอยู่นี่กิเลสประเภทโมหะก็เป็นตัวกูทั้งนั้นเลยฟังดูดิกูจะเอาเพราะกูชอบก็คือกูนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วในใจก่อนนี้ไม่เคยเกิด
เนี่ยกูไม่ชอบกูจะฆ่ามันให้ตายแล้วกูจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่ชอบเนี่ยมันกูมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่ากูสงสัยกูข้องใจกูวนเวียนอะไรอยู่มันก็กูเหมือนกันงั้นเราก็ติดอยู่ในตัวกูติดตัวเองติดตัวกูติดตัวเองหลุดยากหลุดยากที่สุดคือติดคือหลุดจากตัวกูพอมีตัวกูในความหมายใดก็ตามก็ร้อนเหมือนกับหมกไว้ในขี้เถ้าที่ร้อนจัดๆนี่แม้จะไม่ลุกโผล่แต่มันก็หมกอยู่ใต้ฐานไฟที่ร้อนเหลือประมาณแม้จะไม่โผล่เขาพูดกันว่าไอ้ที่หมกอยู่ใต้ไฟถ่านนั่นน่ะร้อนซะยิ่งกว่าเผาอยู่ในไฟที่ลุกโผล่ๆซะอีกแต่ก็ไม่เคยลองไปดูเองไปสังเกตเอาเองที่กิเลสประเภทยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันหมกไว้เหมือนกับหมกไว้ใต้ไฟที่เป็นขี้เถ้าหรือเป็นถ่านที่ร้อนระอุแต่ไม่ลุกโผล่ๆนี่ตัวกูของกูหรือตัวเองเนี่ยหน้าหัวที่สุดน่ะมันก็เผาตัวเองเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเมื่อไรก็เผาจิตใจที่มีตัวกูของกูนั่นเหมือนนั้นไม่เย็นนั่นต้องเลิกอันนี้ต้องเพิกถอนอันนี้ต้องไม่มีอันนี้เรียกว่ามันรอดจากตัวกูของกูรอดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแล้วก็เย็นคำอธิบายเกี่ยวกับพระอรหันต์นะก็ใช้คำนี้ตอนนี้เรียกว่าหมดกิเลสไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานสิ้นอาสวะไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานไม่อาจจะเกิดความคิดว่าตัวกูของกูต่อไปนี่คือพระนิพพานชีวิตที่เยือกเย็นจนถึงที่สุดเพราะไม่มีกิเลสเลยแล้วคนนั้นไม่ได้ตายนี่เตือนอีกคนหนึ่งว่าอย่าไปพูดให้ผิดว่านิพพานแปลว่าตายใช้กับพระอรหันต์คนพูดจะเป็นคนพูดผิดชนิดที่ทำลายพุทธศาสนาไม่ต้องบอกกันก็ได้นี่พวกเธอทุกคนนี่นับถือพุทธศาสนาอุตส่าห์มาศึกษาอุตส่าห์มาเล่าเรียนอุตส่าห์ไหว้พระสวดมนต์เพราะรักและหวังดีต่อพุทธศาสนาจึงขอร้องว่าเธออย่าทำลายพุทธศาสนาโดยไปพูดให้มันผิดว่านิพพานแปลว่าตายและใช้กับพระอรหันต์นิพพานไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าเย็นแล้วพระอรหันต์ก็ไม่ตายก็ไปหลอกเขาเท่านั้นว่าตายใช่กับพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีทางจะตายพระอรหันต์เป็นผู้ถึงซึ่งความไม่ตายเพราะไม่มีตัวกูที่จะเกิดหรือจะอยู่หรือจะตายนี่ถ้าเรารอดพ้นไปได้จากอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่เป็นการรอดขั้นสุดท้ายเป็นความหมายอันสุดท้ายของคำว่านิพพานไม่มีกิเลสเกิดเพราะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วมันจึงรอดจากตัวกูของกูไม่มีตัวกูของกูแล้วอะไรมันจะตายมันจะตายได้หรือเกิดได้ก็เพราะมีความยึดถือว่าเป็นตัวกูเป็นของกูพูดสุภาพหน่อยก็ว่าตัวเราหรือของเราพูดอย่างบาลีไม่หยาบคายก็ว่าอัตตาอัตตนียารอดจากความยึดถือว่าอัตตาและอัตตนียาตอนนี้เราพูดเป็นภาษาฟังง่ายๆภาษาชาวบ้านต่ำๆว่าตัวกูว่าของกูตัวกูคืออัตตาของกูคืออัตตนียาอย่ามีความยึดถือเป็นอัตตาอย่ามีความยึดถือเป็นอัตตนียาจิตนั้นรอดแล้วจากอุปาทานรอดจากตายความตายนี่เราไม่รู้จักเราเกิดตัวกู้มาสำหรับตายอยู่แล้วก็ตายทั้งเป็นด้วยเดี๋ยวนี้ใครรู้จักบ้างนักเรียนทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าตายทั้งเป็นไหมถ้าเธอเกิดตัวกูเมื่อไรแล้วเธอก็จะต้องตายทั้งเป็น
ตายทั้งเป็นอยู่ทุกคราวที่ตัวกูมันเกิดและตัวกูมันดับมันไม่มีความเย็นเป็นนิพพานมันมีแต่ไฟมีแต่ความร้อนเป็นนรกถ้าร้อนก็เป็นนรกมันก็คือตายอยู่ในนรกความเกิดความตายนี่มันมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เช่นเดียวกับนิพพานจะมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ความเกิดความตายมันก็มีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างนี้เราเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรที่น่ายินดีน่าพอใจเป็นธรรมะที่น่าพอใจเลยมันมีแต่ความเลวร้ายก็เรียกว่าตายทั้งเป็นถูกราคะโทสะโมหะเป็นไฟเผาอยู่จนตายทั้งเป็นนี่เป็นความตายที่เราไม่ค่อยรู้จักกันคือตายทั้งเป็นถ้ายังมีกิเลสอยู่เกิดกิเลสทีก็เกิดตัวกูทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวก็เกิดกิเลสอีกเดี๋ยวมันก็ตายไปไอ้ตายทั้งเป็นนี่มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่ค่อยมีใครสนใจจะรู้จักถ้าศึกษาพุทธศาสนาพอสมควรก็จะรู้จักแล้วว่ามันมีความเกิดและความตายทั้งเป็นสับสนอยู่อย่างนี้ในจิตใจของคนที่มีอวิชชาในจิตใจที่มีความโง่ความหลงมีอวิชชาปรุงเป็นตัวตนแล้วเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับมีการเกิดทั้งเป็นตายทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ตายไม่ได้เกิดก็ไม่ได้ตายเขาเรียกว่าอมฤตะหรืออมตะอมตะแปลว่าไม่ตายอมฤตะก็แปลว่าไม่ตายอมฤตธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทำความไม่ตายหรือภาวะแห่งความไม่ตายจิตนั่นถึงภาวะแห่งความไม่ตายจิตนั่นก็ไม่เป็นทุกข์เนี่ยคือว่าจิตที่เขาบรรลุธรรมะสูงสุดจิตรอดพ้นจิตถึงจุดหมายปลายทางจิตที่ถึงจุดหมายปลายทางเข้าถึงไอ้ภาวะที่ไม่รู้จักตายเดี๋ยวนี้มันมีความหมายหลายชั้นไอ้เรียกว่าตายตายนี่ตายหลายชั้นตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเราไม่คิดอย่างมนุษย์ไม่พูดไม่คิดไม่ทำอย่างมนุษย์แล้วก็ตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรามีร้อนใจเหมือนไฟเผาเราก็ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกจิตนั่นเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์นรกในร่างกายนี้ก็ได้ตายจากความเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่านรกไปเกิดเป็นนรกถ้าเราโง่ให้มากเราก็ตายจากความเป็นมนุษย์เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตในร่างกายนี้ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีรูปร่างกายอย่างนี้แต่มันมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียแล้วเรียกว่าตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าหิวเหมือนซื้อลอตเตอรี่ไว้มานอนหวังจะถูกซื้อ3ตัวไว้หิวจะถูกนี่มันเป็นเปรตแน่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเปรตคือความหิวนี่อสุรกายมีพวกหนึ่งคือขลาดอย่างไม่มีเหตุผลมันก็ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นอสุรกายเสียแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าความตายด้วยเหมือนกันตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่ามันปรุงแต่งความคิดอย่างไรเรื่องแต่งความคิดเป็นความร้อนก็เป็นนรกเป็นความโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหิวก็เป็นเปรตกลัวก็เป็นอสุรกายอย่างนี้ก็มีเป็นกันอยู่มากในวันหนึ่งเรียกว่าตายทั้งเป็นเกิดทั้งเป็นไม่ใช่นิพพาน นี่เรียกว่าตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นอะไรต่างๆวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้ที่ว่าตายจากความเป็นพุทธบริษัทนี่ฟังดูดีๆมันจะเป็นเรื่องของเธอทุกคนนะตายจากความเป็นพุทธบริษัท
คือเราไม่มีลักษณะแห่งความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราไม่ได้มีจิตใจอย่างพุทธบริษัทเราก็ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องแปลว่าผู้ที่แวดล้อมพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องทำจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจึงจะเป็นพุทธบริษัทถ้าจิตใจของเราไม่รู้ไม่ตื่นจากหลับคือความโง่ไม่เบิกบานด้วยความถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นพุทธบริษัทนะไม่ใช่แกล้งว่านะไม่ใช่ต้องมีใครมาว่าแล้วไม่ใช่แกล้งว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเธอจะเป็นพุทธบริษัทต้องมีจิตใจชนิดที่แสดงให้เห็นอยู่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องรู้สิ่งที่ควรรู้สำหรับมนุษย์ว่าตื่นจากหลับคือความโง่ความโง่นั่นคือความหลับตื่นจากหลับแล้วก็เบิกบานคือเป็นสุขเป็นที่พอใจชีวิตนี้เป็นที่เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บานจึงจะเป็นพุทธบริษัทถ้าเราทำผิดไปจากนี้ตรงกันข้ามเราก็ตายจากความเป็นพุทธบริษัทแล้วก็จะไปเป็นอะไรอย่างที่ว่าจะไปเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอะไรก็ได้มันตายจากความเป็นมนุษย์ที่เป็นพุทธบริษัทมันไปเสียแล้วนั่นเป็นเรื่องจิตใจปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจเอง6ทางนี้จำไว้ให้ดีเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาอะไรจะเข้าไปปรุงแต่งจิตก็เข้าไปทางนี้แล้วอะไรจะออกมามันก็ออกมาทางนี้เราระวังให้ดีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจพอควบคุมไม่ดีมันก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นความตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วก็เกิดตายอยู่ได้โดยไม่รู้สึกตัวอย่าโง่ให้เกิดความคิดว่าตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ให้เห็นว่านี่มันก็เป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องเป็นกิเลสแหละเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีกิเลสและไม่มีทุกข์เอาข้างฝ่ายที่ไม่มีทุกข์ไว้ไม่ตายเพราะไม่เกิดตัวกูไม่เกิดมันก็ไม่ตายมันก็รอดจากความตายเพราะว่าเรารู้จักทำไม่ให้เกิดเรารู้จักทำไม่ให้เกิดตัวกูเมื่อไม่เกิดตัวกูก็ไม่รู้จักตายเราก็ไม่ต้องตายเรียกว่ารอดจากความตายก็เป็นนิพพานปัญหามันก็จบเพราะว่าไม่มีเกิดตายสำหรับจะเป็นทุกข์อีกต่อไปจึงต้องถามอีกทีว่ามันถูกไหมที่เราจะถือว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของเรานิพพานอย่างที่ว่านะไม่มีความทุกข์ไม่มีเกิดตายไม่มีเกิดตายอย่างความคิดว่าตัวกูตัวของกูเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทางวันนี้เราพูดกันเรื่องความถูกต้องของจุดหมายปลายทางเป็นการบรรยายครั้งที่12พูดอีกทีแล้วก็จบปิดเทอมเราพูดกันเรื่องความถูกต้องของจุดหมายปลายทางจึงอยากจะถามอยู่บ่อยๆว่าอะไรจะเป็นจุดหมายปลายทางการที่จะเอานิพพานมาเป็นจุดหมายปลายทางนี่เห็นด้วยไหมมาเป็นความถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ทำให้มันมีให้มีความถูกต้องโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นนิพพานเราจะทำความถูกต้องของเราให้เป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเป็นความถูกต้องสำหรับจะไม่ตายพระนิพพานแปลว่าไม่ตายแล้วยังเย็นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นความถูกต้องสำหรับนิพพานมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่ถูกต้องไหมมีเหตุผลไหมเป็นเหตุผลที่เพียงพอหรือไม่
เราทำความถูกต้องของการศึกษาของการใคร่ครวญด้วยปัญญาและถูกต้องด้วยการประพฤติปฏิบัติจนรู้ชัดด้วยจิตใจเสวยความจริงรู้ความจริงอยู่ด้วยความรู้สึกในจิตใจของเราเราจะรู้จักแยกไอ้ความตายออกไปเสียจากความไม่ตายความตายเป็นผลของความโง่เข้าใจว่ามีตัวกูแล้วมันก็ตายนี่แยกความตายออกไปเสียจากสิ่งที่ไม่รู้จักตายคือธรรมชาติที่ไม่รู้จักตายธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัวกูของกูก็คือพระนิพพานท่านจึงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นความไม่ตายพวกอื่นศาสนาอื่นก็เอาอย่างอื่นเป็นความไม่ตายแต่พระศาสนาพุทธศาสนาของเราเอาความนิพพานเอานิพพานเอาสภาวะแห่งนิพพานเป็นความไม่ตายเพราะว่าเวลานั้นมันไม่มีตัวกูที่จะเกิดหรือจะตายเรารู้จักแยกสิ่งที่ตายออกมาเสียจากสิ่งที่ไม่ตายให้ในจิตของเราเหลืออยู่แต่สิ่งที่ไม่ตายไอ้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติอย่าเป็นตัวกูผู้ตายผู้เกิดเลยหรือถ้าว่าจะเอาพระนิพพานเป็นความไม่ตายก็อย่าเอาความตายไปให้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ตายแยกจากสิ่งที่ตายออกเสียจากสิ่งที่ไม่ตายก็ได้แยกจากสิ่งที่ไม่ตายออกไปเสียจากสิ่งที่ตายก็ได้ไอ้ความตายเป็นเรื่องของคนโง่ถ้าใครยังโง่คนนั้นจะมีตายมีเกิดมีตายถ้าใครรู้ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีความเกิดไม่มีความตายเราแยกสิ่งที่ไม่ตายออกไปเสียจากสิ่งที่รู้จักตายคือความโง่ถ้าดูแคบเข้ามาเรารู้จักแยกกายออกไปเสียจากจิตนะไอ้ที่มันตายง่ายตายแน่ที่เราเรียกสมมติว่าตายคือร่างกายอย่างนั้นแหละไอ้จิตนี่แยกออกไปเสียจากกายอย่ามาเป็นห่วงไอ้ร่างกายที่ตายเก่งนี่ว่าเป็นของกูให้จิตได้สามารถได้รับการอบรมเป็นจิตที่รู้แจ้งเป็นจิตที่รู้ธรรมะถึงที่สุดให้จิตลุถึงพระนิพพานที่ไม่ตายถ้าจิตมาผูกพันอยู่กับกายมันก็ต้องตายหรือเกิดตายอยู่กับกายหรือจากแยกจิตออกไปเสียจากกายไปอารมณ์ให้จิตนั้นเจริญใช้คำว่าเจริญก้าวหน้าตามทางธรรมะสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้จักตายคือสิ่งที่อยู่เหนือสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คือความไม่มีกิเลสความไม่มีตัวกูจิตนี่ก็บรรลุถึงนิพพานได้แต่ฟังให้ดีว่าเราไม่ได้พูดว่าจิตเป็นนิพพานนะจิตจะเป็นนิพพานไม่ได้แต่ว่าจิตนี่จะบรรลุถึงนิพพานได้ในเมื่อรับการอบรมดีถึงที่สุดนี่เรียกว่าแยกกายจากจิตแยกจิตจากกายที่จะแยกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็แยกจิตจากกิเลสไอ้จิตทั้งกลุ่มของคนธรรมดาสามัญมันปนอยู่กับกิเลสมันรวมกิเลสอยู่ด้วยในจิตนั้นเหมือนว่าสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำมันรวมอยู่ในก้อนเดียวกับสิ่งที่เราเรียกว่าทองคำเขาแยกไอ้ที่ไม่ใช่ทองคำออกเสียให้มันเหลือแต่ทองคำจิตตามธรรมดามันมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเจตสิกเขาเรียกว่าเจตสิกที่เป็นกิเลสจิตเกิดล้วนๆไม่ได้ต้องมีเจตสิกส่วนมากเป็นกิเลสเจตสิกประเภทกิเลสเป็นของธรรมดามากส่วนที่ไม่เป็นกิเลสนั้นมีน้อยมากที่เราแยกจิตออกเสียจากกิเลสจิตก็จะเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบหรือบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตที่เคยมีอวิชชาก็แยกอวิชชาออกเสียโดยวิชาโดยสร้างวิชาขึ้นมาแยกอวิชาออกไปเสียจากจิต
ให้จิตมันมีวิชาแล้วมันก็จะป้องกันได้ไม่ให้เกิดกิเลสจิตนี่มันก็ไม่ต้องโง่ไม่ต้องเป็นตัวกูของกูไม่ต้องเป็นโลภะโทสะโมหะอีกต่อไปนั่นวิชานั่นแหละที่จะทำให้เรารู้จักสิ่งที่ไม่ตายวิชาสูงสุดในพุทธศาสนาทำให้รู้ถึงความไม่มีตัวตนความเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายจิตนี้มันเป็นไปได้ถึงอย่างนี้มันจิตนี้จึงไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยอะไรมันไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนหรือของตนทั้งภายนอกทั้งภายในอะไรๆก็ตามแม้แต่ตัวจิตเองก็ตามจิตนี้ได้ถึงภาวะที่อะไรปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ไม่ได้นั่นคือจุดหมายปลายทางความถูกต้องความถูกต้องที่แท้จริงต้องไปจบที่นั่นไปจบอยู่ที่นิพพานนี่ลูกเด็กๆจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้งนี้เท่าไรไม่อาจจะรับรองบางคนก็ฟังบางคนก็ไม่ฟังในคนที่ฟังคงจะได้รับประโยชน์บ้างว่าจุดหมายปลายทางความถูกต้องนี่ก็อยู่ที่นิพพานซึ่งจิตมันจะบรรลุถึงนิพพานได้เป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราเรียกว่าจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทและถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเราจะต้องรู้จักปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นไปในทํานองนี้เวลาที่ทำงานเช่นศึกษาเล่าเรียนหรือทำงานนี่ก็ต้องให้จิตมันตื่นอยู่ด้วยความเฉลียวฉลาดอย่าทำไปด้วยความโง่เดี๋ยวมันจะเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในการงานเพราะทำการงานแม้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้เพราะการเล่าเรียนนั่นก็ได้ฉะนั้นระวังให้ดีแม้เมื่อเรียนอยู่เมื่อทำการงานอยู่ก็รู้สึกตัวควบคุมไว้ให้ได้เวลาจะพักผ่อนไม่ทำการงานก็ต้องระวังจิตให้ดีอย่าเป็นโอกาสแห่งการแห่งกิเลสจะเกิดกิเลสขึ้นเมื่อเวลาพักผ่อนเมื่อเวลาหลับก็หลับด้วยสติสัมปชัญญะอย่าเป็นโอกาสของการฝันของกิเลสเป็นต้นก็เป็นว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางอยู่เสมอแม้จะไม่ถึงที่สุดมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอยู่เสมอเขาเรียกว่าเป็นผู้มีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแหละคือจิตนี่มันจะน้อมเอียงไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานอยู่เสมอเรียกว่าเป็นผู้มีความถูกต้องมีความถูกต้องซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมัตตะสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องที่เป็นตัวปฏิบัติก็มีอยู่8อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเธอก็สวดท่องได้ในสวดมนต์แปลนั่นคือความถูกต้องจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อส่วนที่เป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วส่วนที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาอีก2อย่างเรียกว่าสัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้องและสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นถูกต้องนั่นคือความรอดที่เป็นนิพพานนี่เราพูดถึงความถูกต้องของมนุษย์ที่เป็นไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานแล้วเราก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา
ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาผลอันนี้จะได้รับก็โดยอานุภาพของความถูกต้องอนุภาพของความถูกต้องทำให้ลุถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนี่เรียกว่าจุดหมายแท้จริงของสิ่งที่มีชีวิตปลายทางก็คือความหลุดพ้นหรือพระนิพพานถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่เรียกว่าจุดหมายปลายทางเอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงความถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางมา12ครั้ง12ครั้งนี้ขอให้เอาไปคิดนึกพิจารณาดูเองเราพยายามให้ทุกอย่างมันดำเนินอยู่ในความถูกต้องก็จะได้รับผลตามสมควรนี่การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์ตามสมควรด้วยเหมือนกันขอยุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าที่จะสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการดำเนินไปตามกระแสแห่งความถูกต้องสืบต่อไปในการบัดนี้